ครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคลิปนี้คุณก็อยู่ผมอีกเช่นเคยกับผมคารวาสผู้ใฝ่รู้คนเดิมเลยนะครับ wow. คลิปนี้นะครับวนเวียนกันมาครบ1สัปดาห์กันอีกแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมหกโมงเย็นนะครับเรามีนัดกันกับรายการหมากเด็ดแต้มเซียนนะครับซึ่ง EP นี้จะเป็นใครเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมที่ใจดีทุกท่านที่โดเนทเข้ามานะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็มีคุณอิสริยานะครับโดเนทเข้ามา100บาทนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนวิธีการอัดใหม่แล้วนะผมขออธิบายนิดนึงคือโดยปกติการอัดของผมเนี่ยมันจะเป็นการอัดที่ผมเนี่ยต้องยิงไฟจากด้านหน้าผมปกติทุกคลิปที่คุณผู้ชมเห็นตลอดครึ่งปีมาเนี่ยยิงไฟมาจากทางด้านหน้าผมแล้วผมก็จะบ่นตลอดนะครับว่าเฮ้ยมันแสบตานะมันนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณจริงๆนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่โดเนทเข้ามาอีกครั้งนึงนะผมก็มาซื้อไฟสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยนะครับยิงด้านซ้ายด้านขวาแบบเนี้ยนะครับถูกข้างว่ายิงทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับตอนนี้ด้านหน้าผมก็ไม่มีไฟละมันก็ไม่แสบตาผมลองมาอัดดูประมาณ2เทคแล้วครับโอเคมากนะครับขอบพระคุณที่มากจริงๆถ้าเกิดว่าผมใช้เงินเก็บตัวเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องอดข้าวกี่วันนะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องกินให้น้อยลงอะไรประมาณนี้เพื่อให้ได้อุปกรณ์มาคือโดยปกติในช่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เก็บเงินซื้อมาโดยตลอดนะครับก็อันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ร่วมโดเนทสนับสนุนนะคือผมดีใจมากจริงๆนะครับที่ได้อันนี้มานะเพราะว่าถ้าผมอัดอันนี้ต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าตาผมจะเสียเมื่อไหร่นะเพราะมันแสบตาไงแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้แสงไฟอ่ะมันจะทำให้ฉากหลายๆอย่างมันไม่โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นบันทึกเกมของการขันคุณทองคำครั้งที่7นะครับก็เป็นคู่ระหว่างสีขาวเซียนหนูทองนะครับส่วนสีแดงนะครับเป็นเซียนหนูเพชรนะครับจะมันแค่ไหนจะสนุกขนาดไหนจะแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมไหมไปดูกันเลยนะครับเย โอเคครับก็มาอยู่กันที่กระดานจริงนะครับเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปแนวบันทึกเกมนะครับก็คือว่าเราจะเอาบันทึกเกมของเซียนเนี่ยที่ได้แข่งไว้ในที่ต่างๆนะครับเอามารีรันอีกรอบนึงนะครับ wow. ซึ่งวันนี้คลิปนี้นะครับคุณอยู่กับสีขาวเซียนหนูทองนะครับส่วนสีแดงนะครับเซียนหนูเพชรนะครับการแข่งขันเนี่ยมันเป็นบันทึกเกมของการแข่งขันคุณทองคำครั้งที่7นะครับจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยนะครับสีขาวนะครับเซียนหนูทองเนี่ยได้เปิดโคนเข้ามานะครับเป็นโคนแบบดูใจนะแบบเบสิกเลยนะครับการเดินโคนตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นม้าซ้ายม้าเทียมเม็ดซ้ายขุนพลคู่ม้าขวาได้หมดนะครับแต่ทางด้านสีแดงนะครับเซียนหนูเพชรนะครับเลือกที่จะเดินเม็ดเข้ามานะครับในตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับเซียนหนูเพชรเนี่ยแกเป็นซิกเนเจอร์ของแกคือการเดินเม็ดซ้ายนะครับม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อนะครับเซียนหนูทองนะครับแกก็ได้เดินเป็นม้าขึ้นมานะเป็นม้าดูใจนะครับปกติของแกเลยนะครับก็แกจะชอบเปิดเป็นพวกม้าขวานะประมาณนี้แต่ว่าจะเอาม้าขวาไปรับเม็ดซ้ายจริงๆเหรอก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับไม่ใช่ว่ามันรับไม่ได้แต่มันรับยากนะครับทางด้านเซียนหนูเพชรนะครับได้เดินโคนเข้ามานะแต่เซียนหนูทองนะครับไม่ดีกว่านะครับเกมนี้อย่าเล่นม้าโยงขวาดีกว่าเดี๋ยวเหนื่อยนะครับก็เลยเป็นม้าเทียมนะครับอันนี้เซียนหนูทองไม่ได้กล่าวไว้นะก็เซียนหนูเพชรนะครับเลือกที่จะเดินเป็นโคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมากซ่อนรูปหมากซ่อนรูปก็คือคุณสังเกตเห็นไหมว่าเม็ดจะขึ้นตรงไหนก็ได้จะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับจะขึ้นสมมุติจะขึ้นตรงนี้เดินเบี้ยขึ้นมาขึ้นอย่างนี้ก็ได้จะขึ้นเป็นม้าเทียมก็ได้เห็นไหมจะขึ้นเป็นม้าขวาก็ได้หรือจะขึ้นเป็นเม็ดซ้ายเม็ดซ้ายก็ได้นะครับหรือจะขึ้นเป็นม้าซ้ายก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าหมากซ่อนรูปนะครับก็คือไม่บ่งบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเล่นรูปไหนแต่ว่าแค่มองหน้าก็รู้แล้วว่าเซียนหนูเพชรแกถนัดเม็ดซ้ายอะนะก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับเซียนหนูทองนะเปิดเบี้ยมานะครับลองอย่างเชิงดูนะว่าเกมนี้เนี่ยเซียนหนูเพชรจะเอายังไงซึ่งเซียนหนูเพชรนะครับทิมเบี้ยเข้ามาสกัดนะครับมารับอย่างทันท่วงทีนะฮะไม่ยอมให้
จังหวะนี้มันเสียไปนะครับเสียหนูทองนะครับเดินเข้ามานะครับเป็นเบี้ยจอจาน3ไปจอจาน4นะครับเสียหนูเพชรนะเปิดเข้ามานะครับเป็นเบี้ยตำแหน่งนี้นะก็เบี้ยตำแหน่งนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดแปลกอะไรนะครับแต่จังหวะนี้นะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเซียนหนูทองเนี่ยเดินเบี้ยสูงเข้าไปฮะเป็นการเดินเบี้ยสูงที่ค่อนข้างไวมากแล้วตัวหลังอย่างเม็ดเนี่ยยังไม่ขึ้นพร้อมมาผูกมาอะไรเลยนะครับเป็นการเดินเบี้ยสูงที่เปิดเกมไวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเปิดเกมไวแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับเซียนหนูเพชรนะครับแกก็ไม่สนใจนะครับเดินเบี้ยมาแบบชิวๆเฮ้ยชิวๆจริงๆนะเนี่ยจังหวะนี้คือไม่สนใจจะแก้ไม่สนใจจะขึ้นโครงม้าไม่สนใจจะเอาเม็ดมาไล่มาต่ออะไรเลยนะครับซึ่งแกก็ไม่สนใจนะเสี้ยนหนูทองนะครับไม่สนใจเลยนะครับเดินเม็ดขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้เลยนะฮะก็เสี้ยนหนูเพชรนะครับเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับเป็นการเปิดม้ามานะครับเพื่อจะมาจับกินเบี้ยตัวนี้เดี๋ยวผมขอเสริมความรู้นิดนึงคือเสี้ยนหนูทองเนี่ยเดินเบี้ยสูงไปแล้วสิ่งที่เบี้ยสูงทำต่อฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งตรงข้ามพื้นที่เล่นน้อยลงคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าหมากรุกมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างข้อจำกัดด้านเวลานี้มัดรวมแล้วทิ้งไปก่อนข้อจำกัดด้านตัวหมากตัวหมากมีเท่ากันยกเว้นคุณไปโกงเขานะอีกข้อจำกัดนึงคือข้อจำกัดด้านพื้นที่การเดินคือเริ่มเกมเนี่ยเรามีพื้นที่การเดินนึกออกไหมครึ่งนึงกับอีกครึ่งนึงแต่ทีนี้ตำแหน่งเนี้ยเบี้ยสูงเนี่ยมันนำให้พื้นที่การเดินของฝั่งตรงข้ามลดลงนั่นหมายความว่าทางเลือกที่เขาจะเดินได้อย่างเช่นม้าเช่นเรือเช่นโคนอะไรเงี้ยมันน้อยลงเมื่อทางเลือกน้อยลงเนี่ยโอกาสเป็นรองมันก็มีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เบี้ยสูงทำกับฝั่งตรงข้ามและประโยชน์ที่เราได้รับก็คือเราได้พื้นที่การเดินมากขึ้นโอกาสในการเดินของเรามันมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่จังหวะนี้แน่ๆคือเซียนหนูเพชรจะกินละเซียนหนูทองนะครับก็ไม่รอช้าไม่ขอช้าทีเดินเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขยายความนิดนึงสาเหตุที่เซียนหนูเพชรเนี่ยแกเดินเบี้ยตัวนี้นะครับเบี้ยคอควาย6มาคอควาย5เพราะว่าแกรู้อยู่แล้วนะครับว่าเซียนหนูทองเนี่ยมันต้องเอาเบี้ยมาผูกตำแหน่งนี้ครับซึ่งถ้ามาผูกเนี่ยเรากินตัดได้พอกินตัดเสร็จตรงนี้มันเป็นแท่นหมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับต้องค่อยๆดูนะคุณผู้ชมที่มาดูใหม่อาจจะงงนะว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ดูไปสักพักเดี๋ยวคุณเข้าใจนะจังหวะนี้เซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการกินเข้าไปนะกินเข้าไปตึ๊บหนึ่งนะตุ้มนะให้เอฟเฟกต์ไปด้วยอ่ะทีนึงเซียนหนูทองครับกินกลับอย่างที่ผมบอกไว้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแท่นหมากแท่นหมากก็คือเหมือนแบบคุณผมขออนุญาตเอาโคนยกมาตั้งแบบนี้นะโคนยกมาตั้งแบบนี้คือโคนเนี่ยจะกินเบี้ยตัวนี้ซึ่งเบี้ยตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนเฉยๆคือมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากคือแล้วเราจะไปกินโคนฝั่งตรงข้ามคือจะไปกินยากด้วยนะถึงแม้ว่าจะได้พื้นที่ในการเดินก็จริงแต่คุณเสียตำแหน่งที่จะคู่ต่อสู้แบบไหลโคนเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยนะนี่ผมขยายความนิดนึงจังหวะนี้ครับเซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการเดินเบี้ยขึ้นมานะครับเบี้ยตัวนี้คุณเห็นไหมอนาคตอย่างที่ผมบอกเอาโคนไหลขึ้นมาสิ่งเดียวที่เป็นปัญหาสำหรับโคนไหลตอนนี้คือตำแหน่งนี้เขาเอาโคนมาต่อได้ดังนั้นเซียนหนูเพชรเนี่ยจีเนียสมากเลยนะเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาล็อกนะครับถ้าเล่นออนไลน์เนี่ยถ้าเราได้แบบจังหวะพวกนี้แล้วเราล็อกคู่ต่อสู้ดีๆคือคู่ต่อสู้เนี่ยแทบจะเดินยากมากเลยนะแต่จังหวะนี้แน่ๆผมยังไม่รู้เหมือนกันยังมองไม่ออกว่าเซียนหนูเพชรจะเล่นด้านขวามือยังไงแต่ด้านซ้ายมือตรงเนี้ยด้านซ้ายมือเราตรงเนี้ยของสีแดงอ่ะคือเขาเคลมละเขาได้เปรียบนะผมบอกเลยแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยพูดยากว่ะมาไปดูกันต่อไปนะครับเซียนหนูทองนะครับได้กรรมการขึ้นม้าไว้นะปั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นการที่เอาม้ามาสกัดตำแหน่งนี้นะก็ไม่ช้าก็เร็วนะเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าครับว่านั่นแน่เซียนหนูเพชรเนี่ยก็ต้องเอาเม็ดมาต่อแบบนี้นะครับเพื่อที่จะขยายม้าและซื้อเบี้ยสูงตัวนี้ออกสาเหตุที่เบี้ยสูงตัวนี้ต้องเอาเม็ดมาแลกก็เพราะว่าก็มันแรงไงมันแบบมันทำให้สีแดงเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการเดินดังนั้นต้องเอาหมากตัวที่เอ้ยดูดีนะครับมาแลกโคนไหมเม็ดไหมแต่ตำแหน่งนี้ก็อย่าเอาโคนแลกเลยนะมันจะแบบห้าวเกินไปนะก็เอาเม็ดแรกนะครับจังหวะนี้นะครับเซียนหนูทองนะครับก็ได้ทำการปรับตำแหน่งม้านะเป็นม้ามังกรนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเซียนหนูเพชรนะครับขึ้นเป็นม้าเทียมนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับสำหรับเกมนี้เซียนหนูทองนะครับได้ทำการขึ้นเม็ดขึ้นไปนะครับมาผูกทรงหมากพวกนี้นะครับเซียนหนูเพชรนะครับเดินเรือเข้ามานะครับทำท่าจะมาตีบางอย่างนะทีม3เบี้ยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับเซียนหนูทองนะครับได้ทำการขึ้นโคนนะครับขึ้นโคนเพื่อมาเสริมเกมรบนะเสริมเกมรบเฉย
ก็ตำแหน่งนี้นะครับเซียนหนูเพชรนะครับได้กางม้านมานะครับเหมือนจะเป็นการบังคับแล้วนะครับว่าตอนนี้ต้องคุณต้องกินแล้วนะถ้าไม่กินคุณจะโดนกินตรงกลางหมดนะครับซึ่งเซียนหนูทองนะครับก็ต้องจำใจกินนะครับความได้เปรียบทางด้านเบี้ยสูงก็หมดไปนะครับตกไปอยู่ในมือของเซียนหนูเพชรนะเพราะตอนนี้เซียนหนูเพชรเนี่ยแกได้แท่นหมากตรงนี้นะครับมันค่อนข้าง OP มากค่อนข้างโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยนะแท่นหมากตรงนี้นะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับจังหวะนี้เองนะครับเซียนหนูทองนะได้ทำการขึ้นโคนมานะครับเพื่อเป็นการประจำตำแหน่งนะครับแต่การขึ้นโคนตรงนี้เหมือนเป็นการขึ้นโคนเพื่อดูเชิงดูจังหวะต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้ต่อให้โคนขึ้นมาก็ยังขึ้นไม่ได้ซ้ายขวาก็ขึ้นไม่ได้เดินตรงๆก็ไม่ได้ติดเบี้ยตัวเองกินเบี้ยตัวเองไม่ได้ประมาณนี้นะแต่แกคงมองไว้แล้วล่ะว่าอนาคตเนี่ยโคนตัวนี้มันต้องได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะหลังจากเสร็จภารกิจมิชชั่นคอมพลีทนะครับของม้าตัวนี้เซียนหนูเพชรก็ได้ทำการเอาม้าโยกกลับไปนะครับกลับไปยังตำแหน่งที่มันเคยมาเซียนหนูทองครับโยกเรือมาบ้างนะครับเห็นเซียนหนูเพชรโยกมาก็โยกกลับนะครับโยกกันเป็นแรปโยเลยนะเซียนหนูเพชรนะครับทิมเบียสูงเข้ามานะโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าสวยไหมผมว่าพูดยากแต่ถามว่าสวยไหม ก็สวยนะครับสวยอยู่ถึงแม้จะเสียเบี้ยนอกเบี้ยในนะเพราะว่าเซียนหนูทองเนี่ยแกกินอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายนะครับกินเสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยทางด้านสีแดงเนี่ยแกได้แท่นโคนแท่นโคนตรงนี้นะครับแต่สีขาวเนี่ยบุกกลางกระดานได้ก็เลยตอบยากไงว่าตกลงเอ๊ะมันเป็นต่อหรือเป็นรองนะครับแต่จังหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นต่อนะสำหรับสีแดงเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยดูคุณดูนะมันไล่ม้าอยู่นั่นหมายความว่าม้าของสีขาวต้องทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งเซียนหนูทองนะโยกม้าขึ้นมาเพื่อรอดูเชิงอันนี้เป็นม้ารอดูเชิงอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นม้าเพื่อวนไปบุกก็จะวนไปตาอื่นแต่เนี้ยเพื่อรอดูเชิงพวกด้านซ้ายนะครับแล้วก็รอถอยกลับมาในอนาคตเป็นม้าเลดเกมอะเล่นกันเลดเกมนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่คุณดูตำแหน่งนี้นะครับเซียนหนูเพชรนะครับเดินในสิ่งที่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันโอเคมากนะครับคือเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาเสียเบี้ยตัวนี้ไปนะครับแต่เอาเบี้ยตัวนี้มากักแล้วได้แท่นโคนตรงนี้เป็นแต้มเดินที่สวยนะครับ wow. ตานี้นะครับเซียนหนูทองนะครับก็ได้เดินสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับก็คือเดินลอยเบี้ยนั้นมานะลอยเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะล่อให้สีแดงกินพอสีแดงกินเสร็จซื้อทางเม็ดนะครับเอาเม็ดขึ้นเม็ดขึ้นเสร็จเนี่ยคุณดูเม็ดตัวนี้จะ OP มากจากเป็นรองจะกลายเป็นต่อทันทีนะครับแต่เซียนหนูเพชรนะครับน่าจะมองแบบไม่นานเลยนะแล้วก็ตัดสินใจกินนะครับโดยที่เอาโคนตัวนี้กินนะครับอยากได้ทางเม็ดก็ได้ไปนะครับแต่ว่าจะไม่ยอมให้แทนเบียร์แน่นอนนะฮะทางด้านสีขาวนะครับเซียนหนูทองนะครับก็เห็นดังนี้นะครับก็เลยเดินเม็ดขึ้นไปนะครับพอเดินเม็ดขึ้นไปเสร็จนะครับสีแดงเซียนหนูเพชรเนี่ยบนม้าทันทีครับไม่ขออยู่นะครับเพราะว่าต่อให้จะเอาอะไรมากันเซียนหนูทองเนี่ยเดี๋ยวก็เอาเม็ดขึ้นมาได้อยู่ดีนะมันไม่มีความหมายนะครับแกน่าจะวนม้ามาทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าจะวนม้ามาทำอะไรนะจังหวะนี้นะครับเลิกงามยามดีวันนี้วันดีนะครับขึ้นขุนสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้เรือเชื่อมกันแล้วก็จะบุกอย่างเต็มพิกัดแล้วนะฮะสำหรับเซียนหนูทองนะครับตำแหน่งนี้นะครับไอ้ม้าดูเชิงตัวนี้มันเป็นปัญหาเหลือเกินนะครับมันดูน่ากลัวนะครับเซียนหนูเพชรนะครับวนม้าจากตำแหน่งนี้เพื่อเอามาขอซื้อเลยนะครับขอซื้อออกไปนะครับซึ่งเซียนหนูทองเอาได้ซื้อก็กินนะครับซื้อก็ซื้อกลับนะครับถือว่าการซื้อนี้สำเร็จนะครับดีลสำเร็จนะครับกินเข้าไปครับผมก็ตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นนะครับว่าเบี้ยตัวนี้มันเป็นเบี้ยฟรีอยู่ดังนั้นนะครับเซียนหนูทองนะขอท่าเดินฟรีหน่อยนะป้าบโยกเรือมานะครับมาในตำแหน่งที่ได้ใช้เรือนะคือตำแหน่งเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เรือพอโยกมาตำแหน่งเสร็จตรงเนี้ยเขาได้ใช้เรือนะครับแล้วได้เดินฟรีด้วยได้เดินฟรียังไงเดี๋ยวไปดูนะครับเพราะว่าเบี้ยตัวนี้มันฟรีอยู่ไงเซียนหนูเพชรเนี่ยก็ต้องเดินเรือมาผูกพอเดินเรือมาผูกตานี่ตาใครล่ะตานี่ยังตาสีขาวนะครับดังนั้นเนี่ยสีขาวก็เลยได้เดินฟรีเข้าใจไหมเข้าใจตรงนี้เรื่องอันนี้มันเป็นเทคนิคการเล่นนะเล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยผ่านไปนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีแดงนะครับเซียนหนูเพชรนะครับขอขึ้นขุนสักหน่อยนะครับขึ้นไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันผมบอกเลยมันเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อเซียนหนูทองนะครับเอาโยกม้าขึ้นมากินเบี้ยครับฮะกินเบี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเบี้ยกินกลับนะครับ oh, no. เหมือนจะโชว์เทพนะครับแต่ก็เทพจริงๆครับเรือกินโคนเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้ลุกเข้าไปนะครับเป็นการต่อยที่
รุนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่อยเต็มๆแล้วได้กินเบี้ยฟรีได้กินโคนด้วยตำแหน่งเบี้ยตัวนี้พร้อมจะตายถ้าเบี้ยตัวนี้ตายเบี้ยตัวนี้ก็จะตายโอ้โหแต่ว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าสีแดงเนี่ยเขาเหลืออาวุธระยะไกลคืออะไรบ้างเรือ2ลำซึ่งมีเท่ากันม้า1ตัวนะครับแล้วก็โคนที่น่าจะขึ้นยากเพราะต่อให้โคนขึ้นมาตาไหนก็ขึ้นบุกไม่ได้แต่สีขาวมีสิ่งหนึ่งนะครับคือเม็ดไหลขึ้นไปนะโคนไหลแล้วก็แท่นหมากเล็กน้อยนะครับก็ไปดูกันต่อไปว่าสถานการณ์เกมแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะแต่ผมบอกได้เลยว่าเกมแบบนี้นะครับระบบปิดแบบนี้เรือวิ่งยากอ่ะม้าเดินได้แต่ม้าจะเดินยากนะครับสิ่งที่ต้องมีคือโคนซึ่งสีขาวมีเพียบนะครับมีมากกว่าตัวหนึ่งก็ไปดูกันต่อไปขุนนะครับได้ทำการขึ้นมาไล่เรือนะครับไล่เรือนะครับไปกลับไปนะครับเรือนะครับก็กลับไปที่เดิมจริงๆนะก็ตำแหน่งนี้นะครับเซียนหนูเพชรเนี่ยก็ถอยม้านะครับไปที่หลังขุนนะครับทำให้เซียนหนูทองเนี่ยขอตีฟรีทีนึงนะตุ้มนะครับเหมือนเดิมนะครับเรือจากตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้นะครับเอามาใช้โดยการลุกแล้วสิ่งที่สีแดงจะต้องเดินต่อไปก็คือขุนอ้าวขุนหนีตาต่อไปตาใครล่ะเออตาของสีขาวนะครับนั่นหมายความว่าสีขาวได้เรือฟรีอีกแล้วนะครับโดนจังหวะเล่นฟรีตาเดินตลอดเลยนะครับเดินเม็ดขึ้นไปนะครับสำหรับสีขาวเซียนหนูทองนะครับก็เป็นเซียนที่ผมว่าทักษะแกดีมากนะครับตำแหน่งนี้ครับเซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการขึ้นขุนมาไล่เรือนะครับไล่เรือและเป็นการผูกเบี้ยด้วยก็เรือตัวนี้นะครับก็ได้ถอยกลับไปนะคือมันก็มีหลายแต้มนะเอาเรือมากดตรงนี้ไม่แต่กดไปก็เท่านั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับเสียเรือไปลำหนึ่งเพราะคู่ต่อสู้เอาเรือมาผูกลำหนึ่งแล้วก็ขุนมาผูกแต่เราต้องใช้เรือสองลำในการดึงเขาแล้วเขามีเรือที่ขยับเล่นๆได้ตาหนึ่งได้ตัวหนึ่งงงไหมอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายใหม่เผื่อคุณผู้ชมงงถ้าสมมติเอาเรือมากดแบบนี้ผมเห็นเยอะในออนไลน์อาจจะเล่นอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าขุนเนี่ยกับเรือเอามาล็อกเรือ2ลำกลายเป็นว่าตัวนู้นได้เดินฟรีเดินไปใช้อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันทำให้สีขาวเนี่ยเสียเวลาดังนั้นเนี่ยเซียนหนูทองเนี่ยก็เลยถอยเรือลงมาอันนี้ผมอธิบายฟังนะครับก็ตำแหน่งนี้ครับสีแดงนะครับเซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการขึ้นโคนขึ้นมานะครับไม่รอช้าอย่าช้าทีนะครับเซียนหนูทองนะครับขึ้นโคนไปนะครับเตรียมจะไปไหลนะครับไหลขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ไม่ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเซียนหนูเพชรนะครับเป็นการปรับโคนนะครับเพื่อจะเอาโคนมารองรับตานี้นะเซียนหนูทองนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปนะครับชิวๆนะครับแต่ตานี้เซียนหนูเพชรเนี่ยไม่เอาโคนขึ้นมาแบบนี้นะแต่เอาม้าขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะมีแผนอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเซียนหนูทองนะครับได้ทำการขยับขุน1ตานะครับพอขยับขุน1ตาเสร็จจังหวะนี้นะครับเซียนหนูเพชรนะครับเรือตัวนี้จากไม่ได้ใช้เอามาใช้สักทีนะครับเดินเรือมากดนะครับตรงนี้เซียนหนูทองนะครับไม่สนใจครับไม่สนใจยาดีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเกมเนี่ยค่อนข้างสโนว์บอลค่อนข้างเยอะนะปรับตัวปรับตำแหน่งอีกนิดหน่อยนะครับก็น่าจะเคลมกันได้แต่ว่าหมากรุกมันก็มีแพ้มีชนะมีพลิกแพงกันได้นะครับไม่แน่นะครับเซียนหนูเพชรอาจจะกดแอป Shopee แล้วก็สั่งซื้อพลิกมาก็ได้นะครับเกมนี้อาจจะพลิกทั้งสวนนะครับตำแหน่งโคนตัวนี้นะครับมันไม่ได้ใช้นะครับมันขึ้นไม่ได้นะครับเซียนหนูทองนะครับใจเย็นนะครับปรับโคนนะครับทันใดนั่นเองครับเซียนหนูเพชรทิ่มเบี้ยเข่าลอยมาก็ไม่เชิงว่าเข่าลอยอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ทิ่มเบี้ยเข้ามานะครับถ้ากินเนี่ยก็ได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะแต่ว่าจะโดนบุกนะครับเพราะหน้าขุนไม่มีอะไรกันเลยครับดังนั้นเซียนหนูทองนะครับซิมเปิลมากครับทีมเบียร์มาไม่ยอมแลกครับทำให้เกมตรงนี้มันตันๆนะครับบุกหน้าขุนไม่ได้นะเซียนหนูเพชรนะครับปาบนะครับเดินเรือเข้ามานะครับทำท่าจะมาบุกนะครับแต่เซียนหนูทองนะครับไหนๆก็ได้เปรียบแล้วขอเซฟเดินเรือเข้ามานะครับเตรียมมาต่อเซียนหนูเพชรนะครับเดินม้ามานะครับจะมาบุกหนักจัดเต็มนะครับจังหวะนี้เม็ดนะครับถูกเปิดเข้ามานะครับเซียนหนูเพชรไม่รอแล้วครับกินเข้าไปเลยนะครับแลกเข้าไปนะครับเซียนหนูทองเอาเรือกินนะครับเท่ากับว่าได้ตำแหน่งคลองเรือตรงนี้นะครับเรือตรงนี้นะวิ่งกันน้ำบานนะครับได้บุกแล้วนะครับโคนนะครับถูกถอยลงมาโดยเซียนหนูเพชรนะครับซึ่งตานี้นะครับเซียนหนูเพชรเนี่ยจะกินเม็ดนะครับแต่เซียนหนูทองบอกไม่แคร์ไม่สนนะครับเอาเรือมาวางครับขอกินม้าได้ไหมให้หรือเปล่านะครับเซียนหนูเพชรอ้าวอยากกินม้าเหรอครับผมกินโคนลุกนะครับ
เอาเรือมาวางจะกินโคลนนี่ไงแบบนี้ทันใดนี่เองเซียนหนูทองนะครับก็แบบโอ้โหมาขนาดนี้นะครับกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับกินม้าดีกว่าม้ามันเป็นอาวุธระยะไกลของสีแดงเป็นตัวเดียวตอนนี้นะครับซึ่งก็กินไปเลยนะเซียนหนูเพชรนะครับกินโคลนกลับนะครับมาสิครับลุกไปทีนึงเซียนหนูทองนะครับก็ได้ทำการถอยขุนลงมานะครับป้าบนะครับตำแหน่งนี้จังหวะนี้นะครับทันใดนั่นเองเซียนหนูเพชรนะครับไม่ยอมกินเม็ดนะครับเอาเรือมากดโคลนนะครับแต่ทำไมเขาถึงไม่กินเม็ดอยากรู้ใช่ไหมผมว่าคุณผู้ชมอยากรู้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ากินเม็ดนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูกินเม็ดสิ่งที่คุณจะเจอก็คือเรือกินอ้าวโคลนจะฟรีเอ้าคุณผูกได้นี่ผูกเสร็จโคลนลอยฮัลโหลจบเลยนะครับคือเอาเรือกินโคลนอันนี้เอาเรือลุกกินโคลนลุกก่อนสมมุติเอาโคลนกินกินเรือลุกแล้วมากินโคลนจบเกมนะครับก็ตรงนี้นะครับมันเป็นศอกที่ค่อนข้างแรงมากนะครับถ้าเดินไม่ดีมีน็อกมีแบบจบเกมทันทีนะครับจังหวะนี้นะครับเซียนหนูเพชรเนี่ยก็เลยทำการต้องเดินเรือมานะครับไม่ยอมกินเม็ดตัวนี้มันแรงจริงๆมันพิษมันเยอะนะครับดังนั้นนะมันก็เลยเป็นโอกาสนะครับที่เซียนหนูทองเนี่ยจะเอาเรือมากินเบียร์ในจังหวะนี้นะครับตาเดินนี้เซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการเอาโคลนมาไล่เรือนะครับซึ่งก็เป็นการไล่เรือที่เหมือนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซียนหนูทองเนี่ยก็โยกเรือไปที่อื่นแล้วจะมากินเบียร์อีกนะครับเช้าใจมากนะครับเซียนหนูเพชรนะครับต่อโคลนไปนะครับจังหวะนี้นะครับเซียนหนูทองไม่สนใจนะครับถอยเม็ดลงมาผูกถ้าเกิดว่าเซียนหนูเพชรเนี่ยเอาโคลนกินนะครับเซียนหนูทองแกก็จะเอาเม็ดกินประมาณนี้นะไม่มีอะไรซิมเปิลมากแต่จังหวะนี้นะครับโคลนเริ่มไหลมาแล้วครับโดยเซียนหนูเพชรนะครับไม่แน่ใจว่าเซียนหนูเพชรกดแอป Shopee มาหรือยังนะครับน่าจะสั่งซื้อพริกมาแล้วนะครับโอกาสยังมีนะครับต้องไปดูกันต่อไปแต่จังหวะนี้เซียนหนูทองนะครับกินลูกไฟตุ้มนึงนะครับจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงต่อนะครับเซียนหนูเพชรถอยขุนมานะครับแบบไม่มีทางเลือกนะก็ถอยขุนลงมานะครับซึ่งจังหวะนี้นะครับเซียนหนูทองเนี่ยไม่กินเบี้ยตัวนี้นะครับแต่ด้านเอาเรือมากดตำแหน่งนี้งงไหมผมว่าคุณผู้ชมต้องงงแน่นอนเพราะว่ากดตำแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดว่ากินตัวนี้ได้เสร็จถ้าขุนรอดขึ้นไปได้นั่นหมายความว่าในมือเนี่ยของสีขาวเขาจะเหลือเบี้ย2ตัวแต่ถ้ากินเบี้ยตัวนี้มันเป็นเบี้ยพร้อมจะตายอยู่แล้วมันเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันเอาเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมาตรงนี้เนาะผู้ต่อสู้เดินเบี้ยตัวนี้ในอนาคตง่ายๆเลยสีขาวถ้ากลัวผู้ต่อสู้ลอยเบี้ยตรงนี้นะเอาโคนมารอก็ได้มันไม่มีอะไรเลยนะฮะตำแหน่งนี้สีขาวเซียนหนูทองเลยขอช้าๆชัวร์ๆช้าๆได้พระรูปงามนะฮะไม่ใช่ใช่ไหมเคยมีคนมาตบมุกผมอยู่นะมุกนี้เรือนะครับของเซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการเดินขึ้นมานะครับจับเบี้ยจับเบี้ยทิ้งไว้นะครับเซียนหนูทองนะครับไม่ขอรออีกแล้วนะครับกินเข้าไปนะครับตรงนี้มีการเดินเบี้ยขึ้นมานะครับจากเซียนหนูเพชรนะครับมาทำเกมเล็กน้อยนะครับเซียนหนูทองนะครับลุกเข้าไปนะครับทีหนึ่งตุ้มนะครับเซียนหนูเพชรนะครับได้จังหวะและโอกาสนะครับในการเดินขุนสักทีนะครับเซียนหนูทองนะครับเพิ่งได้จังหวะใช่ไหมครับลุกเข้าไปทีหนึ่งเซียนหนูเพชรนะครับถอยขุนลงมานะครับถอยขุนลงมาเสร็จจังหวะนี้ครับเซียนหนูทองนะครับเดินโคนมาเลยนะไม่กลัวเบี้ยฟรีเลยนะครับไปดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเซียนหนูเพชรนะครับได้ทำการเอาเบียร์ฟรีเหรอครับกินเข้าไปนะครับจังหวะนี้มาแล้วครับเซียนหนูทองนะครับจังหวะนี้ก็ไม่ขอรออะไรอีกแล้วนะครับลุกเข้าไปนะครับสีแดงเซียนหนูเพชรเอ้าจะทำยังไงดีทีนี้งานนี้ถ้าถอยลงไปเจอเรือเข้าไปลุกจนนะครับเรือลุกเข้าไปจบเกมนะครับดังนั้นนะครับเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับว่าติดกับดักของเซียนหนูทองไปอีกกับดักหนึ่งแล้วนะก็จำใจจะต้องถอยขุนมาในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เซียนหนูทองรออยู่แล้วครับเปิดลุกนะครับเป็นเทคนิคนึงนะครับที่เรียกว่าการเปิดลุกตำแหน่งนี้เนี่ยแทนที่ปกติเราจะลุกแล้วคู่ต่อสู้ถอยขุนใช่ไหมอันนี้ยังไม่ลุกเพราะว่ามีตัวหมากเราบังอยู่แล้วเราก็เอาตัวหมากเราเนี่ยเปิดออกมาอันนี้เขาเรียกว่าการเปิดลุกก็เป็นการเดินที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นแต้มพื้นฐานที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เปิดลุกตำแหน่งนี้คือได้กินโคนด้วยเพราะขุนเนี่ยเขาต้องขยับก่อนขุนนะครับถูกขยับโดยเซียนหนูเพชรนะครับซึ่งเซียนหนูทองนะครับก็กินเข้าไปนะครับอย่างที่บอกเป็นการเปิดลุกที่รุนแรงนะครับเสียเบี้ยตัวนี้แต่ได้โคลนมาตัวหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้นะครับเซียนหนูเพชรนะครับเดินเรือมากดหลังโคลนนะครับซึ่งโคลนตัวนี้มันฟรีอยู่มันก็เลยต้องหนีนะครับต้องหนีกันไปนะครับโดยเซียนหนูทองนะครับจังหวะนี้นะครับไม่รอช้านะครับ
หงายเบี้ยไป1ตัวนะครับทำเกมต่อเนื่องนะเบี้ยตัวนี้มันมีตัวผูกอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรือนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เดินขูนขึ้นไปชิวๆก็พอนะครับมาไล่เรือนะเรือนะครับถูกถอยมาโดยเซียนหนูเพชรนะครับซึ่งเซียนหนูทองนะครับเมื่อกี้ทำโคลนตัวนี้ไว้เหลือนะครับโคลนเนี่ยก็ถอยลงมาก็จบนะครับสำหรับเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเซียนหนูเพชรนะครับที่ขอยอมแพ้ไปในตาเดินที่57นะครับเพราะว่าไม่น่าจะสามารถสู้ได้นะครับลองคิดดูตรรกะง่ายๆนะลองคิดดูตรรกะง่ายๆเบี้ยนะครับแลกเบี้ยออกไปเนาะหยิบออกไปเลยนะครับเบี้ยแลกเบี้ยออกไปนะเรือนะครับแลกเรือออกไปนะคิดตรรกะง่ายๆตำแหน่งแบบนี้ตัวหมากเหลือประมาณนี้ก็ยังถือว่าไล่โจรอยู่นะครับเพราะงั้นโอกาสที่จะพลิกมาเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ายอดไลค์ของคลิปเนี้ยมันจนถึงวันจันทร์นะมันเกิน 1,000 เนี่ยคุณจะได้ดูคลิปหมากเตะแต้มเซียนรายการนี้นะครับอีก1 EP ในอาทิตย์หน้าในวันอังคารนะครับก็สำหรับเกมนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเย้